ำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งล่าตัวคนร้ายฆ่าโหดเศรษฐินีนักปฏิบัติธรรมยัดศพใส่ตู้เย็นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้หลังเกิดเหตุสยองที่นางสาววันนีจิระเจริญยิ่งซึ่งมาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุสีจอมทองและอาศัยอยู่ที่ตึกแถวในจังหวัดเชียงใหม่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยกระทั่งพบกลายเป็นศพถูกยัดใส่ตู้เย็นในตึกแถวที่อาศัยอยู่ค่ะโดยพี่ชายของผู้เสียชีวิตได้ให้ข้อมูลว่ามีเพื่อนติดต่อกับผู้เสียชีวิตครั้งสุดท้ายคือผ่านไลน์เมื่อวันที่16ตุลาคมส่วนจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ามือถือและรถยนต์ของผู้เสียชีวิตหายไปโดยผบ.ตร.สั่งแกะรอยล่าตัวคนร้ายพร้อมกำชับให้ทำงานอย่างรอบคอบรวดเร็วเพื่อจะคลี่คลายปมคดีนี้โดยยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง